ในลำดับต่อไปพึงพากันตั้งใจเจริญจิตภาวนาอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความผ่องแผ้วเพื่อให้จิตได้ผ่องแผ้วสงบดีแล้วจะได้หาโอกาสเจริญวิปัสสนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาเห็นรู้ตามความเป็นจริงเพื่อจะชำระกิเลสในส่วนละเอียดให้เบาบางลงไปอีกส่วนหนึ่งสมถะและวิปัสสนาทั้งสองประการนี้เป็นอุบายเครื่องชำระกิเลสให้หมดตรวจผ่องแผ้วในจิตใจของตนอย่างสมบูรณ์ถ้าเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติได้บริบูรณ์ดีแล้วในเบื้องต้นจึงควรฝึกหัดเรื่องสมาธิให้เกิดความชำนาญช่ำชองให้ดีเสียก่อนจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาเพราะจิตเมื่อยังไม่ตั้งมั่นดีเพียงพอจะใช้ปัญญาพิจารณานั้นจะไม่มั่นคงซึ่งจะพาให้ความรู้สึกนึกคิดในการพิจารณานั้นไฝ่เฝออกนอกทางของวิปัสสนาไปก็ได้เพราะวิปัสสนานั้นละเอียดอ่อนและบางที่บางสถานเหมือนกับมีทางหลายแพร่งซึ่งจะพาให้เราเดินไปทางไหนจึงจะถูกต้องจึงต้องมีความรู้และมีการพิจารณาให้รอบคอบเพราะวิปัสสนาเป็นธรรมละเอียดอ่อนที่จะชำระจิตให้หมดจากกิเลสส่วนละเอียดคือนิสัยและสัญโยชน์อันหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแสดงให้เห็นความถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระปรีชาอันล้ำเลิศมองทางใกล้ก็ลึกมองทางไกลก็ลึกพระธรรมของพระองค์ที่นำมาสั่งสอนได้ตรีตรองอย่างรอบคอบเรียกว่าหาอะไรผิดไม่ได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลและเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไปตามลำดับที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกเปิดทางสอนธรรมไว้อย่างไรทุกๆพระองค์ก็ดำเนินตามที่ว่าดำเนินตามนั้นไม่ใช่เกรงใจกันหรืออย่างใดแต่เป็นไปตามธรรมที่ชอบคือทุกพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสสอนธรรมอันไรธรรมอันนั้นพระองค์ด้วยได้มีญาณอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงได้มีความสอดส่องพิจารณาตรวจตราอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้ทรงสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรเจริญดังนี้เป็นต้นความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีพระมหาเป็นผู้ที่มีพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศไม่มีสรรพสัตว์อื่นที่จะมีพระปัญญาเทียบเท่ากับพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญาอันล้ำเลิศดังเราจะเห็นได้ในพระธรรมเทศนาของพระองค์ที่เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นของเสียแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครอยากนึกถึงแต่พระองค์กลับหยิบมาสอนให้เป็นธรรมขึ้นเท่ากับว่าของสิ่งใดที่เขาทิ้งกันแล้วแต่พระองค์ทรงฉลาดมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นธรรมโอสถรักษากิเลสก
ำจัดกิเลสของบุคคลที่มีอยู่นั้นให้เบาบางลงไปได้เราจะเห็นได้โดยพระธรรมเทศนาโดยทั่วไปเช่นความแก่ความเจ็บความตายโดยทั่วไปที่สมัยยังไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่อยากมีใครระลึกถึงเพราะเกรงกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายแต่พระองค์ได้ดัดแปลงสิ่งเหล่านี้จากเป็นสิ่งของน่ากลัวกับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการพิจารณาหรือกล่าวโดยใจความก็คือจากของเสียให้กลายเป็นของดีจากของร้อนให้กลายเป็นของเย็นจากที่ไม่มีใครเห็นว่าไม่มีประโยชน์กลับนำมาสอนให้มีประโยชน์เป็นธรรมโอสถรักษาจิตของบุคคลที่อมไว้ด้วยกิเลสให้เบาบางและหมดไปได้ด้วยพระธรรมเทศนาต่างๆที่เราได้สดับตับฟังกันมาแล้วความเกิดที่คนนิยมชมชอบพระองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นทุกข์แต่ความแก่ให้เห็นทุกข์ความเจ็บให้เห็นทุกข์ความตายเห็นทุกข์แก่เจ็บตายให้เห็นทุกข์นี้เพื่อนำให้มาพิจารณาเพราะเมื่อบุคคลได้พิจารณาเห็นตามความจริงแล้วจะเกิดความสงบนี่หมายความว่าพร้อมที่จะเต็มใจพิจารณาพร้อมที่อยากจะรู้ว่าความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายที่ไม่พึงปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอาการเป็นอย่างไรให้ผลอย่างไรเมื่อได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าเป็นคุณอย่างยิ่งเช่นนึกถึงความตายเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตของตนอย่างหนึ่งและให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าเราเกิดมานี้จะอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วขณะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นเองมิได้อยู่เรื่อยๆไปดังปรารถนาเพราะมีความแก่ความเจ็บส่งให้ผลถึงความตายกันด้วยการทุกๆคนไม่มีใครรอดพ้นจากภาวะเหล่านี้ไปได้ที่สอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้กลัวแต่สอนให้มีธรรมะเกิดขึ้นคือความไม่ประมาทอย่างหนึ่งและสอนให้เกิดปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงอย่างหนึ่งว่าทั้งขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้อย่าเข้าไปยึดถืออย่าเข้าไปถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในทั้งขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังที่ได้แสดงไว้บ่อยๆวันนี้จะแสดงกรรมฐานก็คือในอนุสติเหมือนกันแต่ว่ามิได้เป็นธรรมะที่ใช้เพ่งอย่างเดียวคือใช้ปัญญาด้วยประกอบกันหรืออีกในหนึ่งธรรมะที่จะแสดงนี้ก็มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานได้แก่การพิจารณาธาตุในสรีระร่างกายของตนให้เห็นตามความจริงให้เกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ตามความจริงให้เป็นวิปัสสนาเพราะสงบเป็นสมาธิสมถะนั้นเพียงข่มระงับไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะความสงบยังไม่สามารถจะตัดให้ขาดจากกิเลสอาสวะต่างๆได้จึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาอีกวาระหนึ่งแต่ปัญญาที่จะเกิดมาตัดกิเลสอย่างละเอียดสุขุมได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่เกิดมาภายหลังจากมีสมาธิเป็นประฐานเสียก่อน
เมื่อมีเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นหลักการที่มันคงแล้วพิจารณาจึงจะเห็นจริงเห็นตรงตามความเป็นไปของสังขารนั้นเป็นที่ทราบมาแล้วว่าสรีระร่างกายของคนเรานั้นถึงเรียกว่ารูปหรือกายนี้ก็คือประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมดินปฐวีธาตุน้ำอาโปธาตุไฟเตโชธาตุลมวาโยธาตุซึ่งในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะสอนธาตุเรื่องนี้ต้องบอกเป็นภาษาบาลีคือปฐวีอาโปเตโชวาโยมิได้สอนแบบเป็นภาษาไทยเราเพราะเป็นไปในชมพูทวีปเราได้แปลกันมาจากภาษานั้นๆมาเป็นคำสอนในภาษาไทยจึงจะเกิดความเข้าใจธาตุทั้ง4มีอยู่ในสรีระร่างกายนี้มีเกิดมีขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่ใช่มาเติมต่อปลูกฝังในสมัยเมื่อเกิดแล้วหาใช่ไหมมีกำเนิดเกิดมาก็มีธาตุทั้ง4ที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดความสมบูรณ์หรือจะมีอะไรบ้างก็เพียงเล็กน้อยในเบื้องต้นแล้วก็หายไปธาตุทั้ง4เป็นหลักของสิ่งที่ทำให้เกิดมีชีวิตเช่นมนุษย์เราในร่างกายของเรามีธาตุทั้ง4เมื่อเป็นชนิดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธาตุของเราอันไหนเป็นดินอันไหนเป็นน้ำอันไหนเป็นไฟอันไหนเป็นลมก็พิจารณาด้วยลักษณะของธาตุนั้นเช่นว่าแผ่นดินหรือก้อนดินก้อนหินเป็นวัตถุที่แข็งแกร่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันถ้าหากว่ามาเทียบกับร่างกายก็ได้แก่ส่วนที่สามารถเห็นสามารถหยิบจับต้องเช่นหนังกระดูกเอ็นภายในตับปอดเหล่านี้เป็นต้นสามารถที่เห็นได้ด้วยสามารถที่จะหยิบได้ด้วยมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่ส่วนเหล่านี้ที่เราเห็นที่เราหยิบได้ตั้งแต่เกศาโลมาเป็นถึงมัทธเกมัชลุงคังทั้งหมดนั้นเป็นธาตุดินทั้งสิ้นส่วนธาตุน้ำนั้นได้แก่ปิดตังน้ำดีเป็นต้นไปถึงมุดตังน้ำรูปน้ำมูดอาการธาตุน้ำเป็นอย่างไรก็คือการไหลไปไหลมาเช่นเลือดเป็นต้นหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ร่างกายเช่นเหงื่อเป็นต้นเวลานั่นถูกแดดหรือความร้อนเกิดขึ้นเขาจะไหลออกมาแสดงให้เห็นว่าในร่างกายของเรานี้มีน้ำด้วยจึงเรียกกันว่าธาตุน้ำหรืออาโปธาตุเป็นสภาพที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนซึมออกมาจากร่างกายแม้ผมขนหรือสิ่งต่างๆในผิวหนังที่เป็นที่มาเป็นที่ทางเดินไปทางไหลของธาตุน้ำก็มีเช่นตามขุมขนเป็นต้นธาตุน้ำมีบทบาทที่สำคัญก็คือว่าให้พอเหมาะพอดีกับธาตุดินถ้ามีดินอย่างเดียวไม่มีน้ำดินนั้นก็แข็งแกร่งนะร่วนเป็นฝุ่นได้ง่ายครั้นเมื่อมีธาตุน้ำแล้วก็จะซึมซาบกันไว้พอเหมาะพอดีไม่แข็งเกินไปไม่เป็นฝุ่นของธาตุดินนั้นและก็ทำให้ปรากฏเห็นชัดเจนว่าธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายนี้ย่อมทำให้ในกายของเรานี้มีอีกลักษณะหนึ่งคือความไหลไปไหลมาเช่นระบบเลือดและระบบเหงื่อและสิ่งอื่นๆมีน้ำมูกน้ำตาน้ำหูที่ขึ้นชื่อว่าน้ำของธาตุนี้ก็เป็นเรียกว่าธาตุน้ำทั้งสิ้นส่วนธาตุไฟก็ได้เกิดความอบอุ่นในร่างกายที่ไฟนี้เป็นสิ่งสำคัญมากให้ร่างกายได้อบอุ่นบริโภคอาหารไปแล้วมีส่วนไฟส่วนอุ่นนี้ได้เผาผลาญอาหารให้ย่อยไปและธาตุไฟยังมีประโยชน์ที่จะทำให้สิ่งต่างๆไม่บูดไม่เน่าเช่นเนื้อหนังมังสาเป็นต้นจะอุ่นอยู่เสมอจะไม่เกิดการบูดเน่าเหล่านี้เป็นต้น
ซึ่งเป็นประโยชน์ของธาตุไฟถ้าหากว่าธาตุไฟไม่มีแล้วบริโภคอาหารอะไรไปก็ไม่ย่อยอืดและเกิดเน่าเสียอยู่ในร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยประการต่างๆได้ธาตุไฟจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งขาดไม่ได้ส่วนธาตุลมได้แก่การหายใจเข้าหายใจออกก็ดีลมที่ออกทางตาออกทางหูออกทางปากอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีที่เป็นลมที่มองไม่เห็นแต่รู้สัมผัสได้เรียกว่าธาตุลมธาตุลมนี้มีประโยชน์กับร่างกายก็คือทำให้กล้ามร่างกายอ่อนไหวคือลุกขางอได้เหยียดได้เดินได้ก้าวได้อย่างนี้เป็นต้นในลักษณะการเคลื่อนไหวของตาของกายนี้การที่ทำให้ร่างกายนี้มีข้องอข้อพับและอื่นๆหันซ้ายหันขวานี้ด้วยอำนาจของธาตุลมแต่ธาตุทั้ง4นี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่เห็นได้ว่าทั้ง4ประการนี้ถ้าหากขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทีเดียวเรียกว่าไม่ได้อย่างเด็ดขาดคือถ้าหากว่าขาดธาตุใดท่านหนึ่งนะอยู่ไม่ได้เหมือนกับบ้าน4เสาเสาหนึ่งหักผุพังไปถึงอีก3เสายังแข็งแรงก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเซไปหักไปสลายไปในที่ถูกเหมือนกันธาตุนี้ก็เหมือนกันธาตุทั้งสี่พยุงกันไว้ส่งเสริมกันไว้ให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่ธาตุไฟอย่าให้ร้อนเกินไปอย่าให้อ่อนเกินไปธาตุลมก็อย่าให้รุนแรงเกินไปและอย่าให้น้อยเกินไปธาตุทุกสิ่งทุกอย่างของอาศัยพอเหมาะพอดีไม่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าหาว่าเกินไปก็อีกธาตุหนึ่งที่ช่วยเหลืออยู่ก็ไม่สามารถที่จะประคองไม่ได้เช่นธาตุไฟอ่อนแต่ธาตุน้ำมากน้ำในร่างกายก็จะมากและก็ไม่ได้รับความอบอุ่นผสมกับอาหารหยาบที่เคี้ยวไปอาหารนั้นก็ทำให้เกิดการบูดเน่าผสมด้วยธาตุน้ำด้วยจึงทำให้เกิดความปวดท้องถ่ายท้องออกมาอย่างมากมายเพราะธาตุต่างๆเริ่มวิปริตเริ่มแปรปรวนไม่เหมือนกันธาตุทั้ง4นี้ถึงแม้จะไม่มีตัวมีตนโดยแท้แต่เป็นธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันคือสาที่เรียกว่าสามัคคีกันไม่ขาดซึ่งกันและกันให้พอเหมาะพอดีซึ่งกันและกันจึงทำให้สรีระชีวิตที่อยู่ได้ถ้าธาตุอันใดส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดพิการลงก็ทำให้บุคคลนั้นเกิดความเจ็บป่วยเกิดอ่อนแอหรือไม่สามารถทำกิจทำการงานได้เต็มที่เพราะธาตุใดเพื่อหนึ่งเกิดป่วยลงเพราะฉะนั้นธาตุทั้ง4นี้จึงควรพิจารณาให้เห็นตามความจริงว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่มีผู้ที่เนรมิตสร้างขึ้นมาแต่มีเกิดขึ้นตามหลักของธรรมชาติคืออาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาพอเหมาะพอดีแล้วจึงได้เกิดได้ถ้าหากว่าธาตุทั้ง4นี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่พร้อมหรือเกิดมาไม่ได้อีก3อย่างก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเป็นธาตุสามัคคีโดยธรรมชาติดังได้กล่าวมาแล้วธาตุทั้ง4ย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้พอเหมาะพอดีดังได้กล่าวมาแล้วน้ำอย่างเดียวจะเย็นมากไปไฟอย่างเดียวจะร้อนมากไปทั้ง2อย่างก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่ในร่างกายนี้ทั้งน้ำและทั้งไฟอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดไปไม่ได้ถ้าเกิดหมดกันจริงก็อยู่ไม่ได้ชีวิตนี้จะต้องเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเกิดใหม่แล้วแต่บุญกรรมที่ว่าไปเกิดเพราะอะไรหันมาพิจารณาในธาตุให้เป็นกรรมฐานก็คือให้รู้ตามความจริงว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นธาตุสี่ทั้งสี่อย่างมาประกอบกันเป็นรูปเป็นชิ้นเป็นอันมีร่างมีร่างมีกระดูกมีหนังมีเนื้อมีไส้น้อยไส้ใหญ่ในภายในซึ่งต่างแต่ละฝ่ายทำงานประสานกันช่วยเหลือซึ่งกันและทางนอกทางใน
เหมือนกับต้นไม้มีมะม่วงเป็นต้นเราจะเห็นลำต้นที่พ้นจากดินเห็นกิ่งที่พ้นจากดินเห็นใบที่พ้นจากดินเห็นดอกที่พ้นจากดินเห็นลูกที่พ้นจากดินแต่ความจริงและภายในมันประสานกันเชื่อมโยงถึงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงมาเป็นเช่นนั้นได้เพราะเหตุแห่งความที่ธาตุทั้งหลายพรั่งพร้อมกันเสมอกันยังจะให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่โลกได้ต่อไปได้คือไม่ถึงยังไม่ถึงกับความตายถ้าหากว่าธาตุเราได้แบบหนึ่งเกิดอาพาธเกิดประชวนหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ไข้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรุนแรงเกินไปที่จะไม่มียาสิ่งใดหนึ่งเยียวยารักษาได้ชีวิตของบุคคลนั้นก็ต้องสูญสิ้นไปเรียกว่าตายไปลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุทั้ง4ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นว่าในตัวเรามีธาตุ4ประการคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่รู้อย่างนี้ยังไม่เป็นกรรมฐานเพียงรู้เท่านั้นเองแต่เมื่อได้พิจารณาไปแต่ละธาตุแต่ละอย่างนั้นก็จะเห็นตามความจริงว่าแท้จริงแต่ละธาตุนั้นไม่ใช่อยู่นิ่งแปรปรวนไปอยู่เสมอธาตุดินก็แปรปรวนธาตุน้ำก็แปรปรวนธาตุไฟก็แปรปรวนธาตุลมก็แปรปรวนไม่ได้อยู่นิ่งเลยเป็นไปตามสภาพทั้งที่บริโภคอาหารก็ได้เท่ากันแต่บางทีก็เจ็บป่วยไม่เหมือนกันแต่คนละอย่างกันพึงสังเกตได้ว่าคนเราที่เจ็บป่วยนั้นมาเจ็บป่วยตรงไหนสาเหตุอะไรเขาก็พิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากธาตุดินหรือธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากอาการเหล่านั้นแต่ในทางพระศาสนาท่านสอนไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้พิจารณาว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่เห็นเป็นรูปร่างแต่ละอย่างละอย่างนั้นเราเรียกสัตว์ทั้งหลายต่างกันเช่นเป็นพิจารณาสัตว์เดรัจฉานนั่นโคนั่นกระบือนั่นเก้งนั่นฟางนั่นสุนัขนี่แมวเหล่านี้เป็นต้นเรียกชื่อกันแต่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่พ้นธาตุ4คือดินน้ำไฟลมแต่เขาไม่มีโอกาสรักษาไม่เคยศึกษาหาความรู้จึงไม่รู้ว่าตัวเขาเองก็คือธาตุชนิดหนึ่งในของธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ร่างกายนี้ เพราะส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องถูกตั้งชื่อเมื่อตั้งชื่อแล้วจึงจะเรียกถูกถ้าไม่ตั้งชื่อก็เรียกไม่ถูกจะเป็นส่วนภายนอกเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังก็ตามนี่ก็หมายความว่าตั้งชื่อขึ้นให้รู้ว่านี่เป็นส่วนนอกของร่างกายของร่างกายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำปัสสาวะเป็นต้นก็จัดว่าเป็นธาตุน้ำมีอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นดินกับน้ำย่อมอยู่ด้วยกันพอชื่นฉ่ำให้เป็นไปได้ไม่ถึงกับมากมายเกินไปถ้าน้ำน้อยถ้าว่าน้ำน้อยอากัปกิริยาของธาตุดินก็จะแข็งแกร่งและไม่สมควรที่จะประกอบกิจการงานได้เพราะแข็งเกินไปไม่มีสิ่งที่ช่วยเหลือให้เกิดความอบอุ่นให้เกิดความนิ่มนวลให้เกิดมีลมหายใจได้ถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยธาตุอื่นดังนั้นชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายจึงพึ่งพาอาศัยในธาตุทั้ง4นี้มาเป็นอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนของธาตุทั้ง4ในทางพระศาสนาสอนว่าในธาตุเหล่านี้ที่เราเรียกดินน้ำไฟลมก็ถูกสมมติไว้ทั้งสิ้นเหมือนกับโคที่เลี้ยงอยู่ในที่แจ้งมีทั้งโคดำโคด่างโคแดงโคขาวในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่เรียกว่าโคดำโคแดงเหล่านี้เป็นต้นเป็นชื่อสมมติตั้งขึ้นในภายหลังเห็นขนมันดำก็เรียกว่าโคดำเห็นขนมันแดงก็เรียกว่าโคแดงเห็นตามตัวมันมีจุดดุเป็นจุดด่างมีขาวสลับไปก็เรียกว่าโคด่าง
ที่จริงเรียกว่าโคเหล่านี้เป็นสมมติทั้งสิ้นแท้จริงมันจะดำจะแดงจะด่างอย่างไรแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองไม่ต้องไปยึดถือในความเป็นไปอย่างนั้นรู้แล้วก็ปล่อยวางเสียเพราะในสิ่งที่เป็นไปนั้นคือเป็นไปแล้วในสุดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันในเบื้องต้นท่านสอนให้พิจารณาร่างกายนี้พิจารณาร่างกายนี้โดยแยกออกอย่างใดก็ได้เช่นสมมติว่าโคตัวหนึ่งเป็นโคดำเขาฆ่านายโคฆ่าฆ่าโคตายแล้วแบ่งเนื้อหนังมังสาของโคนั้นไปสี่ทิศเพื่อไปขายและแยกออกกันเป็นส่วนๆเมื่อโคนั้นตายแล้วถูกแยกออกกันเป็นส่วนๆอันนี้ส่วนขาหน้าส่วนขาหลังอันนี้ส่วนหนังอันนี้ส่วนซี่โครงอันนี้ส่วนในวัฒนภายในไปชี้ตรงไหนว่าตัวไหนเป็นโคดำเมื่อยังเป็นอยู่เมื่อมันตายแล้วตัวไหนเป็นโคดำมันก็ไม่มีที่เรียกและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเขาเอาโคตัวหนึ่งที่ฆ่าตายแล้วแบ่งออกไปเป็นสี่ส่วนให้คนไปขายให้คนไปขายตามมุมเมือง4แห่งโคตัวเดียวกันก็กระจายกันออกไปเมื่อบุคคลเห็นก็รู้ว่านั่นเนื้อโคนี่หนังโคเป็นต้นยังติดอยู่กับอาการของสมมติแต่แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องสลายไปเพราะฉะนั้นชื่อว่าโคดำโคด่างโคแดงโคด่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังในกล่าวมาแล้วเป็นส่วนสมมติทั้งสิ้นโคเหล่านั้นก็ต้องประกอบไปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าหากว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดแปรปรวนมาเกิดตั้งอยู่ไม่ได้คำว่าโคด่างโคแดงโคด่างก็หายไปคงตายไปเหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็หมดสภาพไปชื่อสิ่งต่างๆที่เรียกกันนั้นเรามนุษย์ทั้งหลายมีความฉลาดตั้งชื่อไว้ทั้งสิ้นเพื่อให้คนรู้จักและเข้าใจเมื่อรู้จักและเข้าใจแล้วจะได้เรียกกันถูกบอกกันถูกจึงต้องอาศัยสมมติก็เรื่อยไปทีนี้เมื่อเราอาศัยสมมติตลอดมานี้จึงติดอยู่ในสมมติติดอยู่ในสมมติก็ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นตัวเราอันนั้นเป็นตัวเขาอันนี้ของเราอันนี้ของเขาก็แยกออกไปแท้ที่จริงแล้วสรีระร่างกายนี้แยกออกไปแล้วไปเป็นส่วนๆเหมือนอย่างโคฆ่าเกี่ยวฆ่าแล้วไปไว้ตามมุมเมืองสี่แห่งเพื่อเป็นค้าขายเนื้อสัตว์หนังสัตว์คำว่าโคดำโคด่างดังในกล่าวในก็ไม่มีมนุษย์นี้ก็เหมือนกันเมื่อตายไปแล้วขึ้นพออืดเน่าเขาไม่เรียกว่ามนุษย์แล้วเรียกว่าศพเปลี่ยนชื่อไปออกไปทันทีและมีอาการอย่างไรเขาก็เรียกไปตามอาการนั้นมนุษย์เมื่อตายไปแล้วขึ้นอืดพองก็คือเน่าเหม็นแล้วก็เรียกว่าศพนี้เหม็นมักจะไม่ค่อยเรียกว่าคนตายมักจะเรียกว่าศพคือหมายว่าสิ่งที่ตายแล้วเป็นของเหม็นเป็นของเน่าเป็นของหน้าสะอิดสะเอียนหน้ารังเกียจในเมื่อเกิดความเน่าแล้วจึงเห็นได้ว่าธาตุทั้งหลายเหล่านี้ย่อมแปรปรวนไปอยู่เสมอแม้มาอยู่กับชีวิตที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ปกติต้องแปรปรวนไปอยู่เรื่อยๆในสรีระร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็ดีหวั่นไหวบ้างไม่หวั่นไหวบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีอาการเป็นอย่างนี้อยู่เสมอท่านจึงสอนให้รู้เห็นตามธรรมดาว่าโคตัวหนึ่งเขาฆ่าตายแล้วแบ่งออกเป็น4ส่วนนำให้บุคคล4คนไปขายตามมุมเมืองมุมถนนที่คนผ่านไปผ่านมาแท้ที่จริงแล้วก็คือตัวเดียวกันนั่นเองแต่เมื่อแยกออกไปแล้วก็มีชื่ออย่างหนึ่งว่าขาโคบ้างหนังโคบ้างกระดูกโคบ้างตับไตไส้พุงของโคบ้างก็เรียกชื่อไปตามอาการเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นชื่อของสมมติทั้งสิ้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านสอนให้รู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็น้อมเข้ามาในพิจารณากายของเรากายของเราก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันกับโคดังที่มาเปรียบเทียบแล้วและ
เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาให้เป็นกรรมฐานเดิมตีก็เป็นให้เป็นสมถะกรรมฐานก่อนก็พิจารณากายของเราว่าเกสาโลมานขาทันตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไว้เป็นอารมณ์หรือพิจารณาธาตุธาตุดินก็ได้ภาวนาธาตุดินก็ได้ธาตุน้ำก็ได้ธาตุไฟก็ได้ธาตุลมก็ได้แต่ธาตุต่างๆนี่พอเห็นได้มีธาตุที่4คือธาตุลมเห็นไม่ได้เมื่อจะพิจารณาก็ดูพิจารณาดูต้นไม้ที่เวลาลมมันพัดใบไม้มันหวั่นไหวมันปลิวมันปลิวไปตามอาการของลมพัดหรือเหมือนเราเมื่อยืนถูกกลางแจ้งถูกลมพัดมาก็เกิดความเย็นเกิดความกระทบขึ้นกับผิวหนังแต่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนี้เขาเรียกว่าโพธิภพถึงสามารถมากระทบกับกายนิ้วได้เรียกอย่างนี้ได้แต่ว่าเรียกเป็นวัตถุหรือเป็นรูปไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเห็นได้แต่มากระทบกายนี้ได้สิ่งทั้งปวงทั้งหลายเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมีสภาพเป็นอย่างนี้ฉะนั้นธาตุดินในร่างกายของเราเหมือนกันถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นสมถะก็หมายความว่าเพ่งดูกระดูกก็ได้หรือจะใช้คำว่าปัจจวีธาตุปัจจวีว่าร่างกายนี้มีแต่กระดูกร่างกายนี้เป็นกระดูกหรือร่างกายนี้เป็นธาตุดินร่างกายนี้เป็นธาตุดินร่างกายธาตุดินปัจจวีธาตุแล้วก็พิจารณาร่างกายของเราให้รอบให้ทั่วก่อนแล้วก็หาจุดเดียวมาพิจารณาว่านี่ปัจจวีธาตุเพื่อทำให้เกิดไม่ความไม่กระทำให้เกิดไปยึดถือจะได้รู้อยู่อย่างเสมอว่าสรีระร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินแม้ธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันอาโปธาตุในร่างกายของเรานี้มีน้ำพิจารณาไปภาวนาไปดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นสมถกรรมฐานส่วนธาตุไฟก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าในตัวของเรานั้นมีกองฟืนกองไฟที่เขาไปก่อไว้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติในเมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมกันแล้วก็มีอาการแปลกต่างๆกันไปโดยเป็นธาตุลมบ้างธาตุไฟบ้างและธาตุไฟก็มีประโยชน์ดังได้กล่าวมาถ้าบริโภคอาหารไม่มีธาตุไฟธาตุไฟเสียอาหารจะไม่ย่อยเลยหมักหมมอยู่ในท่านหน้าที่นั้นทำให้เกิดอึนอัดด้วยประการต่างๆธาตุไฟมีลักษณะเป็นไปอย่างนี้ท่านเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างดีแล้วก็จะทำให้จิตใจนั้นไม่เข้าไปคล้องจะทำให้เกิดความสงบได้และเมื่อความสงบเกิดขึ้นอย่างชำนาญแล้วทำให้พิจารณาก็ได้ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ส่วนธาตุลมดังได้กล่าวมาแล้วว่ามองเห็นลมไม่ได้ต้องรู้ในความสัมผัสสัมผัสกิ่งกับใบไม้เป็นต้นธาตุทั้ง4นี้นำมาพิจารณาว่าธาตุดินไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุน้ำไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุไฟก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุลมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาโดยให้รู้ในส่วนต่างๆของร่างกายประกอบด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเพ่งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ก็เป็นสมถะจะเกิดความสงบขึ้นได้ในเมื่อเพ่งสิ่งใดอย่างหนึ่งในร่างกายนี้แต่เมื่อเป็นสมถะคือเป็นสมาธิจนเกิดความชำนิชำนาญมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปให้เห็นเป็นวิปัสสนาคือเห็นตามความจริงว่าส่วนต่างๆของร่างกายนี้ล้วนแล้วแต่ละชิ้นละอย่างมีความแปรปรวนทั้งสิ้นสมมติตัวอย่างว่าชาติธาตุดินผมเป็นธาตุดินขนเป็นธาตุดินกระดูกเป็นธาตุดินหนังเป็นธาตุดินสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นธาตุดินแล้วไม่ได้อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอถ้าพิจารณาให้เห็นเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปแต่เพ่งอยู่จิตกำหนดรู้อยู่ก็เกิดความสงบเป็นสมาธิค
ของคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เพ่งแล้วแต่พิจารณาถ้าเพ่งอยู่นิ่งอย่างเดียวมักจะลงได้ถึงอัปปนาสมาธิหรือฌานถ้าหากว่าพิจารณาไปเรื่อยๆสงบครั้งแรกจะเกิดเพียงคณิกะรูปจาระเท่านั้นเป็นส่วนมากแต่เมื่อฝึกฝนพัฒนาอุปจาระเหล่านั้นให้เป็นวิปัสสนาให้สูงขึ้นก็ได้รวมความว่าสิ่งเดียวที่เป็นสมถะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายของแม้แต่ตัวเราเองเห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมาจากไหนก็คือธาตุดินน้ำไฟลมมันเองพิจารณาดูให้มากๆเพ่งให้มากๆเพ่งบ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วแต่จริตในขณะนั้นที่ว่าควรจะพิจารณาอะไรที่จริงที่ได้ยกธรรมะหลายๆอย่างมากล่าวมาสอนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนกรรมฐานกรรมฐานอันใดที่เราเคยภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นก็ภาวนาไปฟังธรรมจำเอาธรรมต่างๆนั้นไปปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่จะมาให้โทษให้พิษคือเป็นกิเลสต่อเราจำบทใดบทหนึ่งที่สอนไปในระยะธรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้สอนโดยตรงจากที่ได้เคยภาวนาเพราะนั้นเมื่อใดหลักแล้วก็ต้องจำหลักไว้ให้มันคงต่อไปก็ศึกษาธรรมให้ฟังขึ้นฟังขึ้นฟังขึ้นเพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจก็จะสงบได้การพิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นธาตุสี่แต่ละอย่างละอย่างจะให้เป็นอสุภะก็ได้เช่นว่าธาตุน้ำเป็นเลือดเป็นต้นเน่าเสียเหม็นก็เป็นอสุภะกรรมฐานไปก็ได้ถ้าหากว่าจะพิจารณาเพ่งเพ่งว่าเพ่งสรีระร่างกายหนังกระดูกเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมถะคือเป็นสมาธิความสงบก็ได้ในลักษณะเป็นอย่างนี้ในธาตุทั้งสี่ท่านสอนเบื้องต้นให้พิจารณาเห็นตามความจริงว่าธาตุทั้งสี่คือร่างกายของคนเราหรือสัตว์มีโคเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วเมื่อนายโคฆ่าเขาฆ่าตายเขาแบ่งส่วนต่างๆของโคนั้นออกมาเป็นสี่ส่วนแล้วไปเที่ยวขายตามตลาดหรือตามมุมต่างๆที่จะขายตัวนี้ขานี้อาจจะไปอยู่มุมนู้นของเมืองอีกขาหนึ่งจะไปอยู่อีกมุมหนึ่งหนังไปอีกส่วนหนึ่งตับไตไส้พุงมีส่วนหนึ่งต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อไปเจอสิ่งเดียวกันที่แยกไปแล้วที่เรียกว่าโคด่างก็จะไม่มีคำว่าโคด่างแล้วหรือโคดำก็ไม่มีโคดำแล้วเพราะเมื่อเขาแยกไปหมดแล้วสภาพเป็นไปอย่างนี้สรีระร่างกายของเราก็เหมือนกันถึงแม้จะไม่มีฆ่าฟันไม่มีใครฆ่าฟันเมื่อแก่แล้วมากแล้วตายไปแล้วปล่อยให้เป็นของเน่าเป็นธรรมดาไม่มีใครมาดูมาแลก็กระจายออกไปเช่นเดียวกันมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตามความจริงเห็นตามความจริงพิจารณาเห็นว่าสรีระร่างกายนี้ที่ถูกพรากออกจากไปด้วยการทำลายก็จะเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเมื่อพิจารณามากเข้าจิตก็จะสงบให้เห็นตามความจริงว่าแท้จริงสรีระร่างกายของสัตว์นี้เป็นสิ่งที่เกิดเพ่งพิจารณาให้เกิดความสงบได้และเมื่อเกิดความสงบได้แล้วเป็นสมาธิแล้วเราก็จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาต่อไปความจริงการพิจารณาร่างกายนี้เป็นของที่ไม่ยากเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาแต่พิจารณาให้มากๆเพ่งให้ดูให้บ่อยๆมากเข้าก็จะเห็นความจริงของสรีระร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปและไม่ตั้งมั่นไม่ยั่งยืนเมื่อสงบดีแล้วต่อไปก็จะพิจารณาเห็นว่าสรีระร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเข้าหลักในการวิปัสสนาเมื่อพิจารณามากเข้ามาเข้าในส่วนใดให้เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นในสิ่งนั้นเข้าใจในสิ่งนั้นชัดเจนปรากฏอยู่กับใจก็จะตัดอารมณ์อื่นๆออกเสียได้ทำให้จิตใจสงบและสงบมากๆแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อเห็นตามความเป็นจริงถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่เคยมีอยู่ให้ออกไปให้หมดไปก็จะเกิดปัญญาขึ้นสมาธิมีขึ้นปัญญาก็มีขึ้นทั้งสองประการนี้เพราะสมาธิมีขึ้นและปราบนิวรณ์อย่างราบคาบเมื่อปัญญามีขึ้นและปราบก็อนุสัยกิเลสอย่างละเอียดให้ราบคาบไป
เหลือแต่ธรรมะคือธรรมปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในสรีระร่างกายของบุคคลนั้นก็จะเป็นเหตุให้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตจะได้คือเห็นความจริงก็ถอนความที่เคยเห็นว่าไม่จริงนั้นออกไปหมดไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วความที่ไม่เป็นจริงนั้นก็จะไม่เกิดไปเกิดอีกเพราะเห็นชัดแล้วมีลักษณะเป็นไปอย่างนี้และพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาเข้ามาเข้าออกเป็นส่วนๆพิจารณาตั้งแต่ผมไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนื้อหนังมังสาแต่ละอย่างละอย่างแยกออกพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างละอย่างให้ละเอียดออกไปก็เป็นวิปัสสนาถ้าแยกออกมาเพื่อเพ่งเป็นสมถะถ้าแยกออกมาพิจารณาเห็นทั้งไตรลักษณ์ทั้ง3ประการเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็มีหน้าที่ดับถอนกิเลสตัดกิเลสอย่างละเอียดถ้าเป็นสมาธิก็ดับตัดกิเลสอย่างกลางที่คุ้มคุมจิตใจอยู่ที่ไม่ของพี่เศร้าหมองก็ทำให้เกิดความผ่องแผ้วสิ่งที่เศร้าหมองก็หมดไปทั้งสองอย่างจึงเป็นทั้งวิปัสสนาและวิปัสสนาทั้งสองประการนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่ได้ปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังยกสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นกรรมฐานคนตายแล้วก็ให้เป็นกรรมฐานอสุภกรรมฐานแต่ที่ตายแล้วเน่าเละแทะก็ให้กลับมาเป็นธรรมให้พิจารณาเป็นกรรมฐานเพื่อจะได้เห็นรู้จักในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงและเมื่อรู้เห็นตามความจริงของสภาพของความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นกับในจิตใจของตนสภาพความจริงที่เกิดปรากฏขึ้นกับใจของตนนั้นนะคือเป็นธรรมแท้ๆธรรมที่ถูกต้องและเป็นไปเพื่อศาสนธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้อย่างถูกต้องเมื่อได้พบได้เห็นแล้วก็จะรู้ได้ด้วยใจของตัวเองว่ากายนี้เป็นอย่างไรมีสภาพเป็นอย่างไรแปรปรวนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้ง4ประการนี้ถ้าพิจารณาเพื่อให้จิตหยุดฟุ้งซ่านเป็นสมถะถ้าพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนาคือเพ่งธาตุดินหรือธาตุน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ว่าปฐวีก็ดีอาโปก็ดีความสงบเกิดขึ้นเป็นสมถะถ้าพิจารณาว่ากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาว่าคนเกิดมามีธาตุสี่เรียกว่าดินน้ำไฟลมแต่คนตายเรียกกลับกันลมไฟน้ำดินลมหมดก่อนแล้วไฟจึงดับไฟจึงดับแล้วน้ำก็เน่าน้ำก็เน่าแล้วดินก็พังคือกระดูกต่างๆทั้ง4ประการนี้มาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ที่เราพิจารณาย้อนกลับว่าลมหยุดไฟดับน้ำเน่าดินพังแล้วก็มานึกถึงตัวของเราเองว่าลมหายใจเขาออกเรานี่หยุดเมื่อไหร่หมายถึงเราตายไฟที่เคยอุ่นอยู่ก็ดับคือไม่มีเครื่องอุ่นกายนี้ให้อุ่นน้ำที่เคยอาศัยไฟที่ให้อบอุ่นไม่เน่าน้ำไม่มีความอุ่นไม่มีเครื่องต้มเครื่องอุ่นก็เน่าเป็นน้ำเสียกระดูกคือธาตุดินทุกส่วนต่างๆเนื้อก็ดีอะไรก็ดีก็ผุพังแตกสลายไปจึงรวมท่านๆว่าถ้าน้ำมาพิจารณาคือลมหยุดไฟดับน้ำเน่าดินพังมีอยู่ในกายของเรานี้เราจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นอย่างนั้นไปได้วันหนึ่งลมที่เราหายใจอยู่นี้ต้องหยุดต้องหมดเมื่อลมหมดลมหยุดไฟธาตุก็หมดไปด้วยคือดับไปด้วยที่จริงอาการของลมอาการของธาตุเหล่านี้ที่เกิดมาอยู่ในกายนี้อยู่ร่วมกันน้ำก็อยู่กับไฟไฟก็อยู่กับน้ำดินก็อยู่กับลมลมก็อยู่กับดินซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ครั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้พังสลายไปแล้วต่างคนก็ต่างแตกสลายไปเช่นเดียวกันจึงกล่าวสั้นๆเพื่อพิจารณาว่า
ลมหยุดไฟดับน้ำเน่าดินพังคือกายนี้เองเพราะฉะนั้นกายนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาถ้าหากว่าเป็นของเราเป็นของเขาลมก็จะไม่หยุดไฟก็จะไม่ดับน้ำก็จะไม่เน่าดินก็จะไม่พังแต่เพราะอาศัยที่ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่จุบลตัวตนเราเขาเมื่อไม่ใช่บุคคลเป็นตัวตนเราเขาเป็นของใครก็คือเป็นของธาตุและธาตุจะมีลักษณะอย่างไรธาตุก็หนีไม่พ้นแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกจึงรวมความว่ารูปจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามเป็นไปของในสัตว์ประการใดก็ตามในสุดก็มีอาการเหมือนกันโดยเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเพราะฉะนั้นการพิจารณาให้มากๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาผลต้องผลไม่พบธรรมที่ลึกต้องพิจารณามากๆบ่อยๆเข้าก็จะปรากฏเต็งเวลาที่จะปรากฏนั้นมักจะเป็นนิมิตให้เห็นถึงสรีระร่างกายที่ตายแล้วบ้างหรือให้เห็นของเสียของเน่าบ้างอื่นๆบ้างถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นอสุภะก็จะเห็นเป็นของเน่าถ้าหากว่าพิจารณาเป็นเพียงกระดูกอธิก็จะเห็นกระดูกที่แห้งเหล่านี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีอาการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าฉลาดนำเอาสิ่งที่คนที่เขาไม่รู้คนที่เขาไม่คนเขารังเกียจร่างกายตายแล้วเอาร่างกายตายแล้วนั้นเอามาเป็นคำสอนให้คนสามารถละลดความเสียหายคือกิเลสได้สิ่งอื่นๆไม่มีใครที่สามารถผลิตยาออกมาลดความโลภได้ความโกรธได้ความหลงได้แต่พระพุทธเจ้าเอาของที่เขาตายแล้วทิ้งแล้วนำมาสอนให้เห็นเพื่อลดความโลภได้ความโกรธได้ความหลงได้คือกำจัดอาสวะกิเลสนั่นเองพระเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้นามว่าทรงมีพระมหาปัญญาคุณอันใหญ่ยิ่งที่สามารถรู้รอบคอบรู้อย่างละเอียดละออรู้สึกทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่ควรและไม่ควรประการใดในความเป็นไปของโลกในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงไม่รู้นั้นไม่มีเพราะได้แต่จะรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณอันเป็นหัวใจของความรู้หัวใจความรู้ของโลกแล้วเมื่อแต่จะรู้ข้อนี้แล้วในโลกนี้มีอะไรก็รู้หมดคำว่าโลกหมายโลกอมูสัตว์คือมนุษย์และสัตว์บ้างคำว่าโลกคือไม้แผ่นดินก็มีแล้วแต่อาการเหล่านั้นที่เทศนาสั่งสอนที่พูดถึงจะต้องพึงสังเกตให้ดีตัวใหญ่มักคำว่าโลกมักจะเอาชีวิตสัตว์โลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำเข้าไปไม่อย่างยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงโลกคือหมู่สัตว์พ้องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไปธาตุแห่งตัณหาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันมีอะไรต้านทานย่อมเป็นไปตามของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้การพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นเหตุให้1รู้ตามความจริงของร่างกายที่เราอยู่นี้2และจะไม่หลงมัวเมาด้วยประการต่าง3นำมาพิจารณาตัดกิเลสได้อีกด้วยให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้อีกด้วยให้เกิดความเมื่อตัดกิเลสออกก็เกิดความถูกคือการทำก็ถูกการพูดก็ถูกการคิดก็ถูกเรียกว่ากายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตตลอดจนสามารถที่จะถ่ายเทความเสียคือความเสียคือกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาธาตุดังได้กล่าวมาแล้วจึงเป็นกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของบุคคลรู้ตามความจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นและสามารถที่จะทำลายกิเลสได้ดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้พระสาวกได้นำมาศึกษาและสั่งสอนกันต่อๆมาพร้อมปฏิบัติด้วยเพื่อบรรเทาอาการของอาสวะกิเลสให้เบาบางไปผู้ที่มีสติมีปัญญามีความเพียรทำให้มากๆทำให้บ่อยๆก็สามารถจะตัดอาสวะกิเลสนั้นได้ขาดไปเข้าสู่ภูมิโลกุตระกุศลกุตโลกุตระธรรมให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตนนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจพิจารณาธาตุเหล่านี้เพื่อปลดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตของเราปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
จะเข้าไปหากรรมฐานเดิมคือพุทโธเพ่งไว้เป็นอารมณ์ก็จะง่ายขึ้นความสงบและจะเห็นชัดง่ายขึ้นอีกด้วยดังนั้นต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจเจริญพิจารณาและเจริญจิตภาวนาเพื่อรวมจิตของเราให้ผ่องแผ้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป